อาจจะมีการจัดทำภาพยนตร์ชุดพิเศษนี้ขึ้นมากับภาพยนตร์เรื่อง Werewolf by Night จากทาง Disney Plus จะต้อนรับในช่วงของฮาโลวีนนี้ครับหนังตะลุงฮอตนิวส์Marvel ครับจักรวาล Marvel ได้มีการเปรยๆออกมาครับว่าอาจจะมีภาพยนตร์ของช่วงฮาโลวีนให้เราได้ดูกันนะเป็นหนึ่งในฮีโร่หนึ่งในฮีโร่ของทาง Marvel ครับแต่ว่าจะเป็นฮีโร่ในฝั่งของผมจำชื่อทีมมันไม่ได้ครับชื่อทีมมันอะไรเนาะมันเป็นทีมที่รวบรวมพวกสัตว์ประหลาดพวกผีพวกอสูรกายนะฮะมาไว้ในทีมนี้ครับผมจำชื่อไม่ได้จริงๆอ่ะขอโทษด้วยนะฮะชื่อทีมนี้ครับเป็นทีมที่จะรวบรวมตัวของอสุรกายมาไว้ในทีมนี้ครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หมาป่ามีมัมมี่มีแฟรงเกนสไตน์นะฮะที่จะมารวมตัวกันในชุดของทีมฮีโร่ทีมนี้ครับเป็นทีมที่อยู่ภายใต้องค์กรที่ชื่อว่าองค์กรชิลนั่นแหละครับแต่ว่าทาง Marvel ครับได้มีการจัดทำนะฮะอาจจะมีการจัดทำภาพยนตร์ชุดพิเศษนี้ขึ้นมากับภาพยนตร์เรื่อง Werewolf by Night จากทาง Disney Plus จะต้อนรับในช่วงของฮาโลวีนนี้ครับรอคอยติดตามกันนะฮะว่าทาง Werewolf by Night เนี่ยมาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์แบบพิเศษเฉพาะกิจฉายในช่วงฮาโลวีนของทาง Disney Plus ครับและมีการกำลังมองหานักแสดงวัย30ปีเชื้อชาติลาตินมารับบทครับWerewolf by Night เป็นตัวละครมนุษย์หมาป่าในจักรวาลของ Marvel ครับที่นอกจากจะมีหนังสือการ์ตูนชุดเป็นของตัวเองแล้วตัวละครตัวนี้ก็จะเคยโผล่ไปแจมในหนังสือการ์ตูนในตัวละครอื่นๆเช่น Doctor Strange มี Spider-Man แล้วก็ Moon Knight ด้วยเช่นกันนะฮะมีอยู่2ตัวละครในจักรวาล Marvel ที่ได้พลังกลายเป็น Werewolf by Night ครับคนแรกคือตัวของ Jack Russell ครับเป็นตัวละครที่โด่งดังที่สุดสามารถกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าได้ดั่งใจสั่งและก็ได้พลังมาจากการสืบทอดทางสายเลือดครับส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นชาวพื้นเมืองอเมริกันที่ได้พลังมาจากการที่ครอบครัวถูกสาปและใช้มันต่อสู้กับบริษัทยายักษ์ใหญ่ที่เข้ามาหาผลประโยชน์จากเผ่าพันธุ์ของเขานั่นเองยังไม่แน่ใจว่า Marvel เนี่ยจะใช้แรงบันดาลใจจากตัวละครไหนมาเป็นตัวที่จะมาสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้ครับซึ่งในตอนนี้ฮะมีกำหนดที่จะเปิดกล้องราวต้นปีหน้านะฮะถ้าเปิดกล้องต้นปีหน้าน่าจะได้ดูเป็นช่วงฮาโลวีนปีหน้าแต่ว่าถ้าจะให้ทันในฮาโลวีนปีนี้น่าจะไม่ได้เป็นฉบับของคนแสดงนะน่าจะเป็นฉบับของแอนิเมชันยังไงก็ต้องรอคอยดูอีกทีนะฮะว่าทาง Marvel Studioจะมีการหยิบเอาตัวละครไหนมาทำเป็น Werewolf by Night นะฮะตอนนี้ทาง Doctor Strange มีหนังเดี่ยวของตัวเองแล้ว Spider-Man มีหนังเดี่ยวของตัวเองแล้วแน่นอนอยู่แล้วภาค3กำลังจะเข้าในปลายปีนี้ครับส่วน Moon Knight ตอนนี้มีประกาศทำเป็นเวอร์ชั่นของซีรีส์ให้เราได้ดูกันแล้วนะฮะตัวคนที่จะมารับบทเป็น Moon Knight ก็คือตัวของคุณออสการ์ไอแซคนั่นแหละครับที่แสดงเป็นโพดาเมรอนในจักรวาลของ Star Warsภาค3ภาคล่าสุด3ภาคหลังของ Skywalker Saga นะฮะภาค7 8 9นะฮะลองไปติดตามผลงานก่อนของคุณออสการ์ไอแซคได้นะผมมีการทำข่าวของออสการ์ไอแซคเอาไว้ให้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel